ไม่แผ่วกอดขับรถจากกรุงเทพไปเซอร์ไพรส์ลิชี่ทำตามคำพูดเชียงใหม่ก็แค่ปากซอยกอดหวานอย่างต่อเนื่องขับรถจากกรุงเทพไปเซอร์ไพรส์ลิชี่ทำตามคำที่พูดไว้เชียงใหม่ก็แค่ปากซอยหลายคนแซวครั้งหลักไม่แผ่วจริงๆเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่พัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นคู่จริงสำหรับคู่ของพระเอกกอดอิทธิพัฒน์กับนางเอกสาวเรียบร้อยลิชี่ออรเเนตและตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันจะเห็นภาพความหวานของทั้งคู่ ในหลายโมเมนต์ moment, ที่เขาดูแลก,กันและการอย่างน่ารักน่าเอ็นดูมากๆล่าสุดในช่วงวันหยุดยาวๆกับเทศกาลสงกรานต์ลิตชี่ได้เดินทางกลับบ้านที่เชียงใหม่ไปหาครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่สาวและน้องชายเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเพราะต้องห่างไกลกันและขอบไปพักผ่อนใกล้ๆด้วยกอดจึงได้ทำเซอร์ไพรส์ขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เพื่อจะได้เห็นหน้าและอยู่ใกล้ดิตชี่ทำเอาแฟนคลับหลายคนเห็นแล้ว ต่างเข้าไปแซวในไอจกันยกใหญ่เลยทีเดียวก็ต้องบอกว่ากอดเป็นหนุ่มที่พูดจริงทําจริงนะจ๊ะเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวให้สัมภาษณ์เลยว่าเชียงใหม่ก็แค่ปากซอยทําไมจะไปหาริชี่ไม่ได้ปรบมือให้กับพ่อหนุ่มครั้งรักคนดีจริงๆหวานไม่แผ่วหรืจ้าขอขอบคุณภาพริชี่ออรเนตกอดแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ